สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วครับที่2กุมภาพันธ์ครับ2560นะครับซึ่งวันนี้ครับเช่นเคยครับเพนจะมีบทความดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งบทความนี้ครับผมนำมาจาก Money Guru นะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินทองๆครับที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องต้องห้ามนะไม่เหมือนเรื่องของการเมืองและศาสนาอะไรก็ดีครับที่เราไม่สามารถคุยกันหรือปรึกษากันได้ถกเถียงกันระหว่างเพื่อนหรือแม้กระทั่งครอบครัวนะครับแต่จริงๆแล้วทางมันนี่กูรูเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ยถ้าเราเปิดใจและสามารถที่จะนำเรื่องเนี่ยเข้ามาสู่วงสนทนาได้เนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นครับเขาบอกว่าการตั้งคำถามถึงว่าสมมุติเราเจอเพื่อนเองก็ดีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถามเขาได้ว่าเอ้ยคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้เงินกี่บาทแต่เราสามารถถามเขาก็ได้ว่าเขามีวิธีการจัดการทางการเงินอย่างไรเขามีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเงินออมอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องแบบนี้ครับเราสามารถสอบถามเพื่อนๆได้หรือคนที่เรารู้จักแล้วเราก็สามารถเรียนรู้วิธีการจัดการเรื่องการเงินกับเขาได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างครับเรื่องของถ้าสมมุติไปเจอหัวหน้าหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมาแล้วเราก็จะถามเขาได้ว่าเขามีวิธีการในการลงทุนอย่างไรบ้างซึ่งเราเนี่ยเราน่าจะได้คำแนะนำดีจากเขาหรือถ้าท่านนั้นเขาจะไม่ได้ลงทุนเองเราจะถามเขาว่าแล้วเขามีการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินแบบไหนบ้างหรือใช้ของบริษัทอะไรซึ่งเราเนี่ยครับเราสามารถหาบริษัทที่เขาลงทุนอยู่หรือสามารถใช้ที่ปรึกษาการเงินแบบเขาได้เหมือนกันซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นประโยชน์ที่ดีเลยนะครับที่เราหรือคนที่อย่างเราที่จบมาทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะหาได้จากไหนเราก็สามารถสอบถามหรือคุยได้กับเขาอีกเรื่องนึงครับเราอาจจะไปเจอนักธุรกิจหรือคนทำธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จเราจะบอกว่าจะเป็นการก้าวไกลหรือเปล่าที่เราจะไปถามเขาว่าเขาเริ่มต้นธุรกิจไงแต่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ครับนักธุรกิจหลายๆคนเขาอาจจะชอบเราก็ได้หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ในวันที่เราเริ่มมีเงินทุนเราอยากทำธุรกิจแล้วเราก็สามารถคุยกับเขาสอบถามเขาได้เช่นกันว่าเขามีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างเก็บเงินอย่างไรหาลูกค้าอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ตั้งต้นเรื่องของการทำเงินทำกำไรเป็นหลักดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแต่จริงแล้วถ้าเราสามารถที่จะถามเขาได้คุยให้เขาเล่าประสบการณ์ของเขานะครับเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาได้ซึ่งบางทีแล้วการที่เราอ่านหนังสือเป็น10เล่ม100เล่มเนี่ยอาจจะไม่สู้เราไปคุยกับคนที่มีความรู้มีประสบการณ์10ถึง20ปีเนี่ยอาจจะทำให้ระยะเวลาในการเรียนรู้ของเราเนี่ยสั้นลงทีเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นบทความดีมาฝากกันนะครับจากทาง Money Guru ที่บอกว่าเรื่องเงินแล้วจริงเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้และเราสามารถเรียนรู้กันได้ระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับโดยช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องที่หน้าก่อนว่าน้องที่หน้าเขาจะมีอะไรดีมาฝากกันครับกับช่วง Messenger View กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ